เรามาดูเรื่องเราเตือนภัยกันมากดีกว่านะครับเตือนไปเลยนะสำหรับปั๊มน้ำมันที่โดยเฉพาะกลางค่ํากลางคืนครับอาจจะเจอเหตุการณ์แบบที่เราจะเอามาให้ดูก็ได้เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนนะทำไมฮะเติมน้ำมันมีภัยด้วยเหรอฮะนี่คุณดูฮะคือรถสีบรอนคันนี้เนี่ยนะครับผมกำลังมาเติมน้ำมันครับบอกน้องเด็กปั๊มบอกว่าอ่ะน้องเก้าห้าเต็มถังเด็กปั๊มก็เลยนี่นะฮะก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่า คือน้องเนี่ยปามเขาเล่าให้ฟังว่าแต่งตัวภูมิฐานเลยแต่งตัวดีมากเติมน้ํามันเสร็จนะฮะเป็นคิดเป็นเงินประมาณ1,330บาทก็ไม่ได้ให้เงินสดนะฮะให้บัตรเครดิตมาแล้วจังหวะที่น้องกําลังจะไปรูดเนี่ยนะฮะคุณดูครับขับรถ หนีไปเลยครับคุณจามนครับเอานี่เขาเรียกว่าเชิดเลยนี่เชิดครับผมเชิดเติมแล้วหนีโอ้นี่นะฮะโอ้โหเนี่ยน้องเด็กปั๊มก็เลยงงอยู่ฮะเอาว่าหนีไปไหนขับไปไหนแล้วครับพี่เอ๊ะทำไมทำแบบนี้นะขับรถก็ดีนะดูมีสตางนะพฤติกรรมนี่โอ้จนจนนะใช่ฮะโอ้โหแย่ๆสวนทางจริงๆนะครับผมคือน้องเด็กปั๊มเ่ยเขาบอกว่าโอ้โหแต่งตัวมาภูมิฐานเป็นชายวัยกลางคนดูดีมากไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้โอ้โหนี่เขาก็ให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าโอ่วยาาอเเะพร คือน้องเขาสามคนเนี่ยที่อยู่เวงกลางคืนวันนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันรับผิดชอบเงิน1330บาทนะครับผมโอ้ดูสิให้กับเดือดร้อนเลยใช่ฮะถูกต้องโอ้เด็กปั๊มจะได้เงินวันนะเท่าไหร่นะครับไปทําแบบนี้นะเขาต้องหาเงินมาชดใช้อีกนะครับฝากพี่ตํารวจช่วยจับขโมยขโมยให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะว่าอย่าไปทําพฤติกรรมแบบนี้มันเดือดร้อนนะครับ